Good Morning Ever Podcast เพราะทุกเช้าคือการเริ่มต้นที่สวยงามเสมอสวัสดีครับผมชื่อคิมเจษฎาลิสุนทรสวัสดีเพื่อนๆ Ever ตอนเช้านะครับวันนี้ผมมีเรื่องราวดีๆมาฝากเรื่องโฟกัสที่การช่วยองค์กรแก้ปัญหาไม่ใช่การได้เลื่อนขั้นหัวข้อนี้นะครับจะช่วยสร้างโอกาสและความก้าวหน้าในหน้าที่การงานของเราได้แน่นอนคนทำงานประจำหรือมนุษย์เงินเดือนส่วนใหญ่จะโฟกัสอยู่กับการได้เลื่อนขั้นเพราะเมื่อได้เลื่อนขั้นย่อมหมายถึงได้ขึ้นเงินเดือนและเมื่อได้ขึ้นเงินเดือนย่อมหมายถึงจะมีเงินใช้จ่ายมากขึ้นมีวิถีชีวิตที่ดีขึ้นแต่โฟกัสนี้ทำให้เราเสียโฟกัสในเรื่องความก้าวหน้าเพราะหลายคนหมกมุ่นอยู่กับว่าเมื่อไหร่จะได้เลื่อนขั้นบางคนรอให้ทำงานนานพอแล้วจะได้เลื่อนขั้นบางคนรอให้เจ้านายมองเห็นความสามารถแล้วจะได้เลื่อนขั้นแต่ตัวเองไม่ได้ทำอะไรมากกว่านั่งไปวันๆแล้วหวังลมๆแรงๆว่าจะได้เลื่อนขั้น5ปี10ปีผ่านไปยังอยู่ตำแหน่งเดิมหรือได้เลื่อนขั้นมาแค่เล็กน้อยทำไมคนเก่งๆบางคนถึงได้เลื่อนขั้นช้ามากหรือก้าวหน้าช้ามากในงานที่ทำอยู่นั่นเพราะโฟกัสมันผิดเรามัวแต่โฟกัสว่าเมื่อไหร่จะได้เลื่อนขั้นเมื่อไหร่จะได้ก้าวหน้าและลืมไปว่าสิ่งที่เราได้รับจากองค์กรย่อมขึ้นอยู่ที่คุณค่าของตัวเราต่อองค์กรเรามีคุณค่าอะไรต่อองค์กรนี่คือคำถามสำคัญทำไมองค์กรถึงต้องเลื่อนขั้นเราขึ้นไปจ่ายเงินเดือนเราสูงขึ้นและให้โอกาสความก้าวหน้ากับเราเพราะไม่อยากเสียเราไปหรอนี่คือคำถามสำคัญหลายคนอยากรู้ว่าถ้าเราอยากก้าวหน้าถ้าแล้วไม่โฟกัสกับความก้าวหน้าแล้วเราจะโฟกัสกับอะไรคำตอบก็คือโฟกัสกับการสร้างคุณค่าและเพิ่มคุณค่าของตัวเราต่อองค์กรทุกวันนี้ที่คุณยังอยู่ตรงนี้อาจเพราะคุณทำอะไรเพื่อองค์กรไม่ได้มากกว่านี้เขาก็ไม่จำเป็นต้องตอบแทนคุณมากกว่านี้และแต่ถ้าคุณทำอะไรเพื่อองค์กรได้มากขึ้นทำให้เขาเห็นคุณค่าของคุณมากขึ้นเขาก็ยอมต้องจ่ายและยอมให้คุณมากกว่าเดิมเพื่อให้คุณยังอยู่ที่นี่เพราะคุณคือคนสำคัญของเขาดังนั้นคุณต้องเพิ่มคุณค่าของตัวเองต่อองค์กรวิธีก็คือแทนที่คุณจะโฟกัสกับความก้าวหน้าการได้เลื่อนขั้นได้ขึ้นเงินเดือนหรือประโยชน์อะไรก็ตามของตัวคุณเองให้โฟกัสกับการทำงานเพื่อองค์กรและโฟกัสกับการช่วยองค์กรแก้ปัญหาถ้าองค์กรของคุณมีเป้าหมายอะไรช่วยองค์กรทำให้สำเร็จถ้าองค์กรของคุณมีปัญหาอะไรช่วยองค์กรแก้ปัญหานั้นจงทุ่มเทตัวเองเหมือนกับว่านี่คือองค์กรของคุณไม่ได้หมายถึงองค์กรที่คุณทำงานอยู่แต่องค์กรที่คุณเป็นเจ้าของมันจริงๆจิตวิทยาที่แยบยลในการทำตัวให้มีคุณค่าต่อองค์กรคือคุณต้องรักมองเห็นคุณค่าให้ความสำคัญและทุ่มเทกับองค์กรจริงๆอย่าเป็นแค่พนักงานคนหนึ่งที่มานั่งทำงานแลกเงินเดือนที่เขาจะขาดคุณไปเมื่อไหร่ก็ได้จะหาคนมาแทนที่เมื่อไหร่ก็ได้แต่จงเป็นตัวขับเคลื่อนที่สำคัญขององค์กรทำงานอย่างเต็มที่มีบทบาทในการช่วยแก้ปัญหาและมีส่วนร่วมในการสร้างความสำเร็จของทุกเป้าหมายขององค์กรให้มากที่สุดเมื่อองค์กรมองเห็นความทุ่มเทในการทำงานและผลงานจากความทุ่มเทของคุณซึ่งมีคุณค่าอย่างมากต่อองค์กรการได้เลื่อนขั้นได้ขึ้นเงินเดือนความก้าวหน้าและทุกอย่างที่คุณต้องการจะไม่หนีไปไหนดังนั้นเปลี่ยนโฟกัสซะอย่าคิดจะให้กับองค์กรเท่าเดิมแล้วจะได้มากขึ้นจงให้ในสิ่งที่คุณอยากได้จากองค์กรเป็นฝ่ายให้ก่อนนี่คือหลักสำคัญของคนที่ประสบความสำเร็จทุกคนล้วนยิ่งใหญ่จากการให้พวกเขาทุ่มเทให้กับองค์กรตั้งแต่ตอนที่เป็นลูกจ้างพวกเขาให้สิ่งที่ดีที่สุดแก่ลูกค้าเมื่อทำธุรกิจของตัวเองและพวกเขาก็ให้กับทุกคนเมื่อเราไม่ได้โฟกัสกับการได้แต่โฟกัสกับการให้รางวัลที่ยิ่งใหญ่จะตามมาเองไม่เชื่อต้องลองพิสูจน์ดูเป็นยังไงบ้างครับคุณได้เรียนรู้อะไรจากเรื่องราวนี้บ้างเรื่องราวนี้อาจจะพูดถึงคนที่ทำงานประจำแต่ถ้าในธุรกิจเลกาซี่ถ้าสำหรับคนที่ทำธุรกิจอยู่นะครับวันนี้เราต้องเป็นคนหนึ่งครับที่สร้างคุณค่าให้กับองค์กรไม่ว่าจะเป็นอัพไลน์ไม่ว่าจะเป็นดาวไลน์ไม่ว่าจะเป็นไซด์ไลน์ครับเพราะคุณค่าที่คุณสร้างขึ้นมาแน่นอนครับว่าอาจจะไม่ได้เป็นเงินเดือนแต่คุณค่าที่คุณสร้างขึ้นมาครับมันเป็นประโยชน์ต่อคนรอบข้างรวมถึงทีมงานของคุณในอนาคตแน่นอนครับว่าคุณก็จะเติบโตและประสบความสำเร็จมากขึ้นแน่นอนถ้าเราชอบ
คลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามกด Subscribe นะครับก็ขออวยพรให้ทุกคนประสบความสำเร็จนะครับสวัสดีครับ Good Morning Ever Podcast เพราะทุกเช้าคือการเริ่มต้นที่สวยงามเสมอ